อันนี้นะคะดอกกล้วยไม้ดินค่ะช่อเขาจะใหญ่แต่ก้านเขาเล็กนิดเดียวเห็นไหมคะเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ารักนวลสงวนตัวแล้วก็มีผู้ชายซึ่งรักเขาก็ได้เจอพบเจอผู้ชายที่รักเขาอย่างจริงใจค่ะเนี่ยแม้เธอจะมากมายก่ายกองน้ำหนักเขาก็ยินดีที่จะโอบอุ้มเชิดชูปกป้องเธอไว้ด้วยชีวิตนะคะนี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นถึงหลักสัจธรรมในโลกนี้ค่ะถ้าเผื่อเราจะทำตัวให้มีคุณค่าแล้วเราได้เจอคนที่จริงใจกับเราเขาก็จะดูแลโอบอุ้มเราไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเผื่อเราไปเจอคนที่ไม่จริงใจกับเราเห็นแก่ตัวเนี่ยก็ถือว่าเราเลือกคู่ของผิดค่ะแบบโบราณว่า เลือกสามีผิดคิดจนสามีตายปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนพังอันนี้ก็เป็นหลักสัจธรรมของชีวิตมนุษย์นะคะเห็นไหมคะความสวยเขาเยอะเลยค่ะเนี่ยเขาสวนสวยแต่เขาไม่มีกลิ่นหอมนะคะถ้าเผื่อเขามีกลิ่นหอมเนี่ยเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นกุลสตรีค่ะแต่นี่เขาไม่มีกลิ่นหอมค่ะเขาก็ได้แต่สวยแล้วก็ชูช่อสวยไปวันหนึ่งค่ะแต่ก็ช่วยให้โลกได้สวยงามค่ะอยากจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะก็ทำตัวเป็นกุลสตรีเป็นแม่บ้านแม่เรือนกิริยามารยาทพูดจาแล้วก็มีเมตตาจิตค่ะ